วัสดีค่ะลูกเกดเมธินีกิ่งพยมค่ะวันนี้นะคะก็มาในงานนะคะ GMM The New Decade Begins นะคะมาเปิดตัวละครที่เกดมีกับทาง GMM เป็นละครเรื่องแรกค่ะสงครามดอกไม้ค่ะใช่เก็บเปิดสถาบันนะคะปรับบุคลิกภาพแล้วก็สอนเดินแบบนะคะนางงามเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ Muse by Methini ค่ะเข้าไปใน IG Facebook หรือ LINE Official ได้เลยสำหรับคนปกติที่อยากจะมีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าไม่ชอบบุคลิกของตัวเองหรือว่ารู้สึกเราขี้อายมาเรียนกับครูเกดได้เลยค่ะเราก็ดูจากห่างๆนะมันก็เหมือนกับว่าพอเรามาอยู่ในยุคที่มีโซเชียลมีเดียพี่แล้ว เปิดโอกาสให้แฟนนางงามเข้ามาเห็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยหมดเลยเนี่ยคือเปิดให้โปร่งใสอะไรเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเปิดให้คนได้ติทั้งชมทั้งติทั้งด่าทั้งว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมันเป็นพื้นที่สำหรับสงครามที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามอ่ะเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคนี้แล้วพี่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ชมติด่าหรืออะไรต่างๆมันก็ต้องมันต้องทำใจมันเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นกระแสถึงแม้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามาทางนั้นเนี่ยทางกระแสใช่มันดังก็จริงแต่มันดังแค่แป๊บเดียวเองนึกออกมั้ยถ้าเกดเองเป็นคนที่อยู่ด้วยกระแสไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรก็ตามโดยเฉพาะถ้าเป็นทางลบอ่ะงั้นทุกวันนี้เกดก็คงตายหายไปนานแล้วแต่29ปีละเกดก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเกดคิดว่าคุณอยากดังแบบวูบแป๊บเดียวอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปหรือคุณอยากจะอยู่นานๆก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเดินเส้นทางไหนเก๋คิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าฉันดังปังกระแสอะไรก็ได้เก๋ว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยคิดผิดอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปเก๋โชคดีตรงที่ว่าไม่มีคนมาบังคับให้เก๋คอเอาถึงแม้ว่าจะมีเกดก็คงไม่เพราะเกดไม่ต้องการเปิดพื้นที่โซเชียลมีเดียของเกดให้คนมาตีกันคุณอยากตีกันคุณก็ไปตีกันที่อื่นคุณไม่ต้องมาตีกันในรูปที่เกดโพสต์ในพื้นที่ของเกดหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดคิดว่าเกดรู้ว่าจุดยืนของเกดอยู่ตรงไหนแค่นั้นก็พอใช่ใครจะอะไร ก็เชิญไปสิคะค่ะการที่จะประกวดเนาะมันจะต้องนางงามเราอย่าลืมนะว่าแกนของนางงามเนี่ยมันจะต้องเกิดจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอยู่ด้วยกระแสที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็อยู่ไม่นานหรอก